ตัวเลขโนดของอีเธอเรียมวิ่งเข้าใกล้ 300,000 ในขณะที่ยอดสเต็กมากกว่า 9.5 ล้าน ETH แล้วตามให้ทันทุกข่าวสารการลงทุนวันนี้มาอยู่กับผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไฮยีน่าเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารเรื่องการลงทุนบนโลกคริปโตอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนักพัฒนาอีเธอเรียมได้ออกมาเผยถึงจำนวนผู้เปิดโหนด Validator ที่กำลังจะมีถึง 300,000 โหนดในเร็วๆนี้ในขณะที่ยอดสเตกเหรียญ ETH ได้ก้าวข้ามผ่านตัวเลข 9.5 ล้าน ETH แล้วสิ่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของเครือข่ายอีเธอเรียมในการเปลี่ยนผ่านอัลกอริทึมจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake โดยจำนวนของอีเธอเรียมที่ถูกนำไปสเตกนั้นได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดนั้นได้กลายเป็น 9,570,639 ETH แล้วผู้ที่เป็นโนด Validator นั้นต้องจ่ายค่าสเตกอยู่ที่32 ETHโดยจำนวนโนด Validator ที่ทำงานบนเครือข่าย Ethereum ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันในขณะนี้มีจำนวนโนดตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายถึง 299,085 โนดแล้วผู้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในฉันทะมติของโปรโตคอล Ethereum ก่อนหน้านี้ทาง Ethereum Foundationระบุในเดือนมกราคมว่าการสร้างแบรนด์ ETH 2.0 ไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายอย่างแม่นยำในระหว่างการอัปเดตรอบพร้อมกล่าวต่อไปว่า ETH 2.0 และระบบการตั้งชื่อที่ใช้ในการแยกแยะเชนของ Proof of Stake จาก Proof of Work อาจหายไปในเร็วๆนี้ผลตอบแทนจากการสเตกอีเธอเรียมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของอีเธอเรียมนั้นคาดว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้น1หรือ2เท่าตัวหลังจากการรวบรวมอีเธอเรียมไมเนตและเบียคอนเชนเข้าด้วยกันซึ่งหมายความว่าอัตราผลตอบแทนจากการสเตกอาจเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ถึง 5.4% APR เป็น 9-12% APR ประมาณเดือนมิถุนายนของปีนี้คอยเบสคาดการว่าอัตราผลตอบแทนจากการสเตกจะเพิ่มขึ้นหลังจากการควบรวมของทั้ง2เครือข่ายเนื่องจากว่าจะมีการรวมเอาค่าธรรมเนียมในเครือข่ายไปจ่ายให้กับผู้สเตกด้วยจากที่ก่อนหน้านี้จ่ายให้กับนักขุดเพียงฝ่ายเดียวและข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นแค่เพียงข้อมูลสำหรับให้นักลงทุนคิดวิเคราะห์ถึงแนวโน้มทิศทางราคาไม่ได้บ่งบอกว่าราคาจะขึ้นหรือลงแต่อย่างใดและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ